วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Newspeed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นมาร์คตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่องล่างต้องออซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันดีกว่าครับมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าผมกำลังจะซื้อ BMW 525iE 34นะครับต่อจากญาติอยากทราบเรื่องระบบไฟจุกจิกไหมซ่อมยากหรือเปล่ามีอะไรเท่าที่ดูยังพอรับได้เรื่องราคาอยากรู้ว่ามีชิ้นส่วนหลักๆอะไรที่แพงแล้วก็จะต้องเปลี่ยนประมาณแสนกว่าบาทมาได้คันหนึ่งบิ๊กรถซีรีส์5ใช่ไหมเอ EM4 เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเดิมนะจะจุกจิกเพราะว่ามันจะมีพวกเซ็นเซอร์ดับเบิลวาล์วโน้ตพวกเซ็นเซอร์ตรงนั้นตรงนี้ 3-4 จุดแล้วก็เครื่องยนต์มันจะจุกจิกสมควรฝั่งคุมกระจกไฟฟ้าวันดีคืนดีกระจกลงเองวันดีคืนดีประตูล็อกเองทั้งนั้นอยู่ในรถเปิดไม่ได้เจอมาแล้วนะครับซีรีส์5ตัวนี้ที่รถผ่านการใช้งานมานานๆถ้าไม่ได้ดูแลรักษาระบบไฟค่อนข้างยุ่งยากไอ้ตรงนี้แหละแค่พวกกล่องเซ็นเซอร์ล็อกกล่องกระจกไฟฟ้าควบคุมพวกนี้นะแล้วก็มีช่วงล่างที่เป็นบูทไม่รู้บูทเยอะเหลือเกินบูทอะไรหนาไม่รู้เปลี่ยนทีชุดใหญ่ถ้าเบิกศูนย์ก็หม่วมเหมือนกันนะครับช่วงล่างก็มีจุกจิกเล่นนกแก้วยังดูโอเคกว่านะช่วงล่างมันเหมือนจะแข็งแรงแล้วแต่ผมว่ามันใช้แล้วสักพักไม่ทนอ่ะดูพวกนี้พังเร็วก็ถ้าชอบก็เล่นได้เพราะตอนนี้มันซ่อมข้างนอกได้ครับใช่บูทพวกนี้ก็มีอัดข้างนอกเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเล่นก็ควรจะเป็นอย่างน้อยก็เป็นบิ๊กโน้ตหรือพี่โวลว่าตัวสุดท้าย9596 9697ประมาณนี้ไอแบ็คคู่นะดูง่ายๆนะครับก็ยังพอได้อยู่หรือไม่ก็หาเป็นแบบวางเครื่องแล้วไปเลยก็เป็นกินเจติดแก๊สไปเลยก็จบนะที่เขาซื้อเขาทำมาแล้วอ่ะแล้วรถพวกนี้ราคามันจะไม่หนีกันกับตัว9596แล้วก็แปลงบิ๊กโน้ตแล้วแสนกว่าบาทเนี่ยได้เลยนะครับมีตังค์350,000หาตังค์รถเก๋งให้คุณแม่ใช้350,000ให้คุณแม่ใช้รถเก๋ง Civic FD เป็นไงเหมาะเลยนะได้อยู่ได้ๆ Civic FD โอเคเลย Civic FD มันเนี้ยขยับอีกนิดนึงเนี่ยไป FB ได้เลยนะถ้าได้อยากเอารถใหม่หน่อยก็ให้แม่ใช้ประมาณ 400,000 น่ะ Civic FB ก็พอแล้วถ้ามีการก็พอแล้วนะก็ตึงนะหรือถ้าชอบเปิดท้ายได้ก็ Jazz GE ก็น่าสนใจนะครับ Jazz สัก11 12นะฮะถ้าอยากได้รถเล็กก็เป็น Jazz เป็น Yaris ครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ Altis งบนี้ 350,000 แต่ว่า FD ได้ปีใหม่หน่อยนะน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงใช้ข้อนี้ครับ Honda Civic FD ปี07ครับต้องการเปลี่ยนเบาะหน้านะครับมีปัญหาเรื่องโครงเบาะด้านในสอบถามศูนย์บริการราคาตัวละ 20,000 กว่าบาทไม่ทราบว่าทางมีที่ทำร้านเบาะใหม่จากโรงงานไหมหรือแบบเดียวกับศูนย์บริการไหมช่วยแนะนำด้วยครับมีปัญหาที่โครงเบาะเล็กด้านในนั่งแล้วหักเหรอน่าจะเป็นโครงเหล็กโครงโดนโครงตัวในอาจจะมีปัญหาหักเลยเอาอย่างงี้ร้านเบาะทั่วไปเนี่ยซ่อมได้หมดเขาจะลื้อออกมาแล้วก็หุ้มหนังกลับไปอย่างเก่าซ่อมได้หมดแต่ที่ศูนย์บริการบอกว่า 20,000 เพราะศูนย์บริการไม่มีนโยบายการซ่อมเขาจะจับเปลี่ยนแล้วเบิกใหม่แพงผมแนะนำเลยนะร้านเบาะทุกที่ทำได้หมดแล้วยิ่งเรื่องเงี้ยเรื่องเล็กมากเลยเขาจะลื้อฟองน้ำลื้อหนังหุ้มใหม่แล้วใส่กลับอย่างเก่าได้ด้วยก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เชื่อมดามใหม่เอาให้มันเข้ารูปเข้าทรงเสริมฟองน้ำบ้านเรานั่งเบาะหักบ่อยใช่สบายซ่อมได้ครับสมัยก่อนทั้งเบาะหักบ่อยเพราะไม่เชื่อซ่อมได้ร้านเบาะทั่วไปเนี่ยทำร้านภายในเนี่ยทำได้หมดครับหรือถ้าจะเป็นเบาะเซงกงแนะนำไหมครับก็ได้แต่มันพอเปลี่ยนแล้วมันจะไม่เหมือนกันลายเบาะใช่ไหมลายเบาะไม่เหมือนกันเนี่ยมาแล้วมันซ้ายกลายไปต้องเปลี่ยนคู่อีกครับซ่อมหรือถ้าเป็นวัยรุ่นก็หาเบาะซิ่งใส่เลยงบนี้นี่โหได้เบาะแท้เลยแล้วมือสองเอาแค่ซ่อมมันก็ไม่กี่พันบาทแค่ซ่อมมันก็โอ้หลักร้อยด้วยจริงๆแล้วนะประมาณพันกว่าบาทเออจะมีค่าลื้อ พันกว่าบาทต้องลื้อหนังออกประมาณนี้ครับครับอยากสอบถามเกี่ยวเรื่องยางครับพอดีไปสลับยางมาจากหลังขวามาหน้าซ้ายแล้วก็จากหลังซ้ายมาหน้าขวาพอดีวิ่งแล้วเกิดเสียงหอน2เส้นเกิดจากอะไรก็ต้องไปดูเลยครับว่ามันผิดโรเทชั่นหรือเปล่า
ไม่ได้บอกว่ารถอะไรแล้วก็ยางเป็นแบบไหนนะยางผิดโลเปล่าสวนดอกเปล่าถ้าผิดโลก็วิ่งอ่อนธรรมชาติครับก็ไปดูนะครับว่าตอนที่เราสลับเนี่ยยางจริงๆเนี่ยมันได้สลับด้านเดียวหรือเปล่าหรือสลับทะแยงยางมีโรเตชันอยู่มันมีลูกศรอยู่ถ้าใส่ยางกลับย้อนศรก็เรียบร้อยครับวิ่งไงก็อ่อนแต่ถ้าเปลี่ยนที่ร้านไม่น่าช่วยยอมให้เปลี่ยนอย่างนั้นนะก็ไม่แน่สมมติว่ามันเปลี่ยนได้เป็นรางที่เป็นยางที่ไม่มีทิศทางไม่มีโรเตชันก็แสดงว่าถ้าวิ่งก็อ่อนก็มาจากอะไรอ่ะดอกยางแสดงว่าดอกยางสึกไม่เท่ากันก็ต้องมองย้อนกลับไปแล้วว่ายางคู่นี้มาจากข้างหลังก็โชคหลังอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าใช่มันสึกไม่เท่ากันโชคแตกเป็นได้เพราะฉะนั้นลองเทสง่ายๆเลยเอาฝ่ามือเนี่ยลูบที่หน้ายางนะครับว่าเส้นไหนหรือคู่ไหนมันมีรอยที่ไม่เรียบบ้างนะครับนั่นคือการสึกล้อแบบผิดปกติทำให้เกิดเสียงครับแล้วก็ไล่ช่วงล่างแถมมีหน่อยลูกปืนลงลูกปืนล้ออาจจะมาจากเสียงหอนที่ได้ยินรับสายคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับว่าคือจะระหว่างโฟกัสกับซีวิกครับไอตัวเทอร์โบเนี่ยครับคือจะซื้อมาใช้ครับว่าจะคันไหนดีโดยที่สเปคผมก็คือผมจะเน้นสมรรถนะครับไม่ได้เน้นเรื่องขายตรงขายต่ออะไรเงี้ยคือใช้งานสักปีก็มาขับแล้วขับมันอะไรขับมันสุดฟันธงให้ทีไม่เน้นสมรรถนะเน้นนะเน้นสมรรถนะไม่ได้เน้นขายต่อเลยเน้นสมรรถนะเอาแบบขอแบบขับมันเลยล่ะนี่เป็นคนไม่เงินที่ลงไปเซฟตี้ผมชอบความปลอดภัยด้วยครับโอ้ใช่อย่างนั้นนะเน้นเร็วแรงเงี้ยครับโอเคมันจะหนีไปไหนแล้วนะก็คงไม่พ้นโฟกัสอีโคบูสต์ผมเชียร์นะเพราะว่าช่วงล่างเซตมาผมว่าคมกว่าซีวิกเยอะเซตแบบยุโรปพี่เอกว่าไงคือถ้าเน้นขับเดิมด้วยกันเนี่ยผมว่าโฟกัสขับดูดีกว่านิดนึงในแง่ของการขับเร็วแต่ถ้าคิดว่าไปต่อเนี่ยผมว่าซีวิกปรับโชค4ตัวผมว่าขับดีกว่าซีวิกต้องมาแต่งใช่ถ้ามาแต่งมาทำให้แรงกว่านั้นหาของแต่งง่ายกว่าเพราะพื้นฐานของมิติของซีวิกเนี่ยมันเข้าทางรถที่ขับดีอยู่แล้วเตี้ยแบนกว้างเนี่ยมันทำให้การเกาะถนนจากพื้นฐานของตัวรถเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียงแต่การเซตช่วงล่างของเขาเนี่ยอาจจะเป็นรองท่ายุโรปย้วยกว่านิดนึงแต่ถามว่าใช่มันไม่ถึงกับตึงครับอ๋อครับก็คือผมชอบเดิมๆครับจริงๆแล้วไม่เคยแต่งรถเลยครับถ้าเดิมๆไม่ทำอะไรเลยก็ไปโฟกัสไม่เคยทำเลยแล้วก็ในเรื่องถ้าถามผมนะให้ผมฟันธงนะครับผมไปซีวิกก็แล้วแต่คนชอบผมไปซีวิกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนโชคสีต้นมันก็ไม่ได้แพงอะไรแค่มาโลรีเฟกแบ็กนี่ก็เข้าไปได้แล้วอ่ะถูกป่ะก็เปลี่ยนปุ๊บก็ขับดีกว่าเลยใช่ไหมครับผมว่านะแล้วอนาคตยาวๆพอมันถึงคนเราอ่ะแบบว่ามันไม่มีความพอเพียงหรอกพอคุณขับวันนี้คุณมันเสร็จอ่ะมันต้องมีอารมณ์แบบอยากสนุกอยากแรงกว่านี้อีกหน่อยก็มีชุดแต่งออกมามันก็เซฟตี้มันก็ใช้ได้ใช่ไหมครับผมว่าโดยภาพรวมมันนี่ซีวิกมาเต็มอยู่แล้วครับจัดเต็มมาให้อยู่แล้วจัดมาแบบว่าเต็มสูบอ่ะทีนี้เวลาเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงพวกนี้ประกันนี่ยังสปริงไม่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวมันก็จะหมดการรับประกันในส่วนของตัวโชคไปอ๋อก็แค่นั้นเองแค่เฉพาะตัวโชว์แต่ว่าเอามาขับก่อนว่ารับได้หรือเปล่าใช่ฮะบางทีพี่อาจจะขับแล้วโอเคก็ได้อ่าฮะครับนะครับอ๋อได้ครับได้ครับจริงๆแล้วผมแนะนำให้พี่ไปลองขับทั้ง2คันน่ะเพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันซีวิกยังไม่เคยลองอ่ะคันไหนยังไม่ลองซีวิกยังไม่เคยครับไปลองโฟกัสมาแล้วลองแล้วใช่มั้ยโฟกัสประมาณแบบตึงใช่ป่ะแล้วก็ระบบเซฟตี้จัดเต็มฮะคือชอบแข็งแรงมันแข็งแรงครับซีวิกยังไม่เคยลองนั่นเองครับไม่รู้มันแข็งแรงป่ะครับอย่างงั้นต้องไปหาโอกาสลองขับซีวิกใหม่ตอนจริงๆเราขับทั้ง2คันแล้วนะมันก็แล้วแต่ชอบนะอย่างที่บอกว่าแต่ผมมองว่าอนาคตมันซีวิกมันไปต่อได้อีกนะมันไปสเต็ป2ได้ไงแต่ว่าโฟกัสไปไม่ได้ไปไม่ได้ใช่มั้ยฮะใช่อ๋อข้อนี้ข้อเสียมันต่างกันตรงนี้ที่ถามว่าถ้าให้ผมฟันธงนะผมไปซีวิกเพราะว่าอนาคตผมว่ามันต้องมีของเล่นออกมาอีกมันจะต้องไปเจอการเปลี่ยนเทอร์โบใหญ่ขึ้นมีกล่องอะไรเดี๋ยวก็แรงเพราะตอนจริงๆเครื่องมันแรงกว่านี้แต่ว่าเขาล็อกไว้แค่นี้แล้วทั้ง2รุ่นอ่ะจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นแล้วโฟกัสเองเนี่ยผมว่ามันไปต่อลำบากเพราะว่า1คือร้านที่ประดับโดนตกแต่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นตัวโฟกัสเท่าไหร่แล้วของที่เอาเข้ามาถ้ามีต่อได้ก็คงจะไปแล้วคงจะแพงของแต่งของเล่นญี่ปุ่นเยอะกว่าซีวิกเยอะกว่าครับอ
โอเคได้ครับได้ครับได้ความรู้แล้วครับได้ข้อมูลครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับทักทายพี่กรณ์รชลพลรายงานตัวเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายคนด้วยนะวันศุกร์แห่งชาติรถติดระเบิดเหมือนกันนะวันนี้รู้เรื่องเลยนะวันนี้ผมก็วุ่นนะวันนี้ผมก็เอารถไปทำภายในที่เฮียอามาวิชัยการช่างนะครับนำรถที่ประมูลได้จากกรมศุลกากรไปทำการรื้อภายในเก็บรายละเอียดซ่อมอะไรต่างๆนั่งหน้าภาพรวมนะครับก็ทำให้เห็นว่าวันนี้รถมันติดมากนะมันติดมาตั้งแต่11โมงรถเยอะไปหมดไม่รู้มาไปไหนกันที่เหมือนฝนจะตกตอนเย็นไปกันใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยสุขแห่งชาติครับสิ้นเดือนด้วยต้นเดือนด้วยใช่ก็เลยออกก็ไม่มีใครนอนอยู่บ้านวันนี้ไม่มีใครนอนกินมาม่าใช่วันนี้ออกไปหาอะไรกินกินเงินตามอารมณ์วันนี้ไม่ต้องคันเงินเดือนออกด้วยนะครับดูสปีดท็อกให้จบก่อนแล้วค่อยออกเราจะได้ไม่ติดแล้วกันครับมาอ๋อ SMS หน้าจอฮะอะไรเนี่ยเห็น Honda เปิดตัวที่จีนใช่ซิตี้หรือเปล่าจะเข้าไทยไหมชมไหนอ่ะถ้าเป็นรถ B segment ที่ในตลาดจีนเนี่ยมีการปรับไหมนะเช่นหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถอย่างยาริสหรือว่าจะเป็น Vios นะมีการปรับแล้ว Honda เองก็ต้องมีการปรับตามตลาดอยู่แล้วแต่บ้านเราเนี่ยถ้านับตามอายุแล้วเนี่ยมันก็ถึงใกล้ช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เชนใกล้ละมันตามสเต็ปเนี่ย Civic มาแต่ว่าก่อนที่เป็น Civic มันต้องมีอะไรก่อนนะก็ Civic จริงๆจริงๆ Accord Accord ก่อนหน้านี้ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วแล้ว Civic เป็น New Model นะฮะช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ iQin ได้มั้ยได้ครับ iQin เนี่ยเขาจะพาไปที่ร้าน99 Auto Run แล้วเดี๋ยวจับมาจากสกู๊ป iQin เบรกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องราวของ Vios ที่ถามเข้ามา2011อยากเซ็ตเทอร์โบบูทประมาณ2บาททำอะไรบ้างไปดูเรื่องราวของไอซินครับกับร้าน99ต้อนรันครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านอ่อนนุช80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99ออโต้รันนะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับปีกว่าครับลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมีปาเจโร่สปอร์ตไททันแล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่ยังเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ไททันกับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ GS Cedia หรือเป็นรถที่นำเข้าโดย G Market โดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับDectron 3นะครับซึ่งทางไอชินเนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับเก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับของไอชินค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โห
ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99ออโต้รันค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99ออโต้รันนะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ